วัสดีครับนี่คือ Insights News แอปทักษะออนตอบคำถามสื่อแบบนี้หลังหมอลักทักเลิกแต่งนนกุลถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่แฟนๆต่างรอลุ้นให้ขยับสถานะเป็นแฟนกันสักทีสำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นแอปทักษะออนและนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างนนกุลชานนท์ที่พักหลังมานี้ทั้งคู่มักจะออกมาเสิร์ฟโมเมนต์หวานฉ่ำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีพักอีกทั้งแอปนนกุลต่างพากันไปเจอครอบครัวและเพื่อนๆมาแล้วด้วยต่อมานนกุลก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะกับแอปให้ทราบโดยทั่วกันว่ายังไม่ได้ใช้สถานะคำว่าแฟนส่วนเรื่องหมอลักทักแต่งเมษายนปีนี้คิดว่ามันยังเร็วไปต้องใช้เวลาอีกสักนิดล่าสุดแอปก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นหมอลักทักเรื่องแต่งงานเอาไว้ว่าถ้าทักอะไรที่เป็นเรื่องดีๆรับไว้ก่อนหมดเลยค่ะส่วนตัวก็รู้สึกว่าดวงหนุนนำกันก็รู้สึกดีค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีค่ะจริงๆเคยพูดมาตลอดว่าไม่เคยปิดกั้นเรื่องนี้ถามว่าคิดว่ามันเร็วไปไหมอันนี้ไม่ต้องตอบก็รู้มั้งคงไม่ค่ะดวงมันมีทุกปีปีหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องอื่นก็ได้เรื่องสถานะขยับเมื่อไหร่อันนี้เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะไม่ใช่แอปค่ะส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าเรียกคู่รักก็ไม่ติดอันนี้อธิบายได้คือมีโอกาสได้คุยกันค่ะเขาก็บอกว่าใครสะดวกเรียกอะไรเขาก็ไม่ขัดก็เรียกได้หมดไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะมีคำถามว่าทำไมเรียกอันนี้ไม่ได้เรียกอันนั้นไม่ได้จริงๆแล้วก็คืออะไรที่ทุกคนมีความสุขก็ได้หมดค่ะแอปก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะคะถ้าแฮปปี้กันแอปก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องความสุขความสบายใจทุกอย่างมันมีแต่มากขึ้นสบายใจมากขึ้นเพราะเราคุยเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องทุกมิติเลยเรารู้สึกว่าเราคับข้องใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเราคุยกันได้แบบเปิดใจอันนี้มันคือจุดที่สบายใจขึ้นมากจริงๆแล้วพอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าความสบายใจมันมีค่ามากค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ